นะครับก็อยู่กับผมนะครับ6ล้อในตรงครับวันนี้เจอรถหล่อครับทั้งวิกเตอร์แล้วก็ตัววอลโว่ครับคันนี้เดี๋ยวตัวใหม่หรือเปล่าครับพี่น้องโอ้โหเขามาขึ้นของที่โกดังครับผมก็เลยพามาเดินชมแล้วกันครับวอลโว่คันนี้กระทะแบบว่าฮะสวยมากครับพี่น้องแล้วก็ล้อนี่ยังเลี่ยมเลยครับโอ้กระทะโคตรสวยทำอะไรปะ อันนี้ล้อขึ้นของครับพี่โอ้คันนี้สวยนะเนี่ยกระทะเขายังสวยเลยครับนี่รถยุโรปเหรออันนี้กระทะเปลี่ยนใหม่มั้งเนาะใช่ไหมกระทะเขาเปลี่ยนมาใหม่หรือปะโอ้โหยังหล่อครับกระทะใบหนึ่งนี่น่าต้องมีเกือบหมื่นอ่ะเพราะมันเป็น10น็อตครับแล้วมันก็เป็นอลอยเป็นเหมือนแม็กมันไม่ใช่อลูมิเนียมนะครับเหมือนของผมเลยแต่มันใหญ่ครับผมเนี่ยสวยกว่ากระทะอลูมิเนียมอีกเพราะว่ามันดูดุเลยครับโอ้โหอย่างก็บิสโตนครับอันนี้ป๋าเขาไปอาบน้ำโอ้หล่อป๋ารถอ่ะนี่ครับกระจังหน้านี่โอ้โหลงตัวมากครับเขานี่น่าจะวิ่งต่างประเทศนะเนี่ยผมว่าแต่ว่าเขามาแม่สอดครับสวยนะครับพี่น้องบอกแล้วคันนี้ลำนี้เด็ดก็พอดีผมจะล่องนะครับแล้วก็เห็นพี่เขาเข้ามาผมก็เลยมาถ่ายให้ได้ชมกันก่อนครับระหว่างเราจะเดินทางครับก็คันนี้เป็นออกสีเหมือนน้ำตาลนะครับสีแบบน้ำตาลนะแล้วก็จังหน้าเป็นสีเทาไม่แน่ใจตัวนี้น่าจะเป็นตัวเก่าน่าจะเป็นตัวเก่าอยู่ครับแต่ว่ารถมันคล้ายกันกับตัวใหม่มันต่างกันมันน่าจะมีอะไรที่มันต่างกันอยู่แล้วครับแล้วก็มีหมวกนี่ครับแล้วก็กระจกเฉพาะกระจกซ้ายขวานี่น่าจะหลักหมื่นนะครับแล้วก็ควบคุมด้วย GPS นะครับนี่เป็นสีน้ำตาลนะครับแล้วก็มีแล็บสติกเกอร์ตรงนี้ด้วยโอ้เนียนนะครับเนี่ยมันแบบลายๆอย่างเงี้ยแล้วก็ลากหางไอ้3คันนะครับนี่ครับแต่ผมชอบกระทะเขามากครับดูดิมันดูแบบระบายความร้อนได้ดีมันเป็นดิสนะครับที่คันที่ผมถ่ายที่ไอ้ที่ลงเขาอ่ะที่มันเป็นจานแดงอ่ะมันเป็นดิสเบรกนะครับล้อหน้าเนี่ยอ่ะดูดิเพราะกระทะสวยมากครับโอ้โหของผมก็ปัดได้ครับมันก็จะเงาอย่างนี้แหละอันนี้มันเงาแต่อันนี้มันไม่เงาแต่เนี่ยเป็นสีบอลครับก็มีตัวเลขบอกนะครับ3,650อาจจะรับน้ำหนักได้หรือเปล่าก็เรื่องน้ำหนักเนี่ยมันก็ต้องกระจายรับน้ำหนักอยู่แล้วครับแต่ละล้อขนาดยางอะไรพี่เขายังเป็นอลูมิเนียมเลยครับพี่น้องโอ้โหยางก็มิชลินนะครับเฮ้ยไม่ใช่มิชลินครับแล้วก็มีแต่บันโป่งครับบันโป่งหรือเปล่าครับมีซิลิโนยด้วยครับโอ้โหน่าจะสะดุ้งเลยนะครับตะบีบแล้วก็พื้นที่จะเอาไว้ยืนก็มีกว้างอยู่แล้วก็มีเครื่องแล้วก็จะมีถังน้ำมันอันนี้เป็นด้านหลังเขาครับโอ้ถังน้ำมันใช้ถัง200ลิตรเลยครับเพราะว่าเขาวิ่งไกลครับวิ่งที่วิ่งข้ามประเทศก็กระทะนี้เป็นกระทะอลูมิเนียมนะครับสวยมากครับโอ้กระทะที่ผมเอาให้นอนไปเลยครับยี่ห้อเดียวกันเลยแต่อันนี้น่าจะเป็นตัวใหม่หรือเปล่าเพราะว่าดูจากขอบแล้วมันไม่เหมือนกันครับเนี่ยแต่มันเป็นยี่ห้อเดียวกันกระทะนี้ยี่ห้อนะครับเป็นกระทะยี่ห้อนะครับโอ้โหอย่างก็มิชลินนะครับส่วนอย่างนี้เป็นของดับเบิลคอยนะครับดับเบิลคอยนี่คนใช้เยอะนะครับเนี่ยอย่างยี่ห้อนี้นะแต่ว่าก็แต่มันหายากอยู่เพราะว่ามันเพิ่งเข้ามาแล้วก็คนพึ่งนิยมนะครับโอ้โหดูข้างหลังหน่อยมืดหน่อยไม่เป็นไรครับมืดหน่อย
หูกระทะนี่แบบว่าขายกระทะนี่ได้เป็นแสนนะมั้งเนี่ยเฉพาะจุกระทะนี่เป็นแสนแล้วพี่น้องเป็นตัว8น็อตนะครับหางนี่เป็น8แต่ตัวแม่เป็น10น็อตนะครับนี่ครับอันนี้เขาวิ่งมามันเจอฝนไงมันก็อาจจะเคอะๆนิดนึงดูเนี่ยโอ้โหอันนี้ก็เป็นเหล็กนะครับยางก็ยี่ห้อนี้อ่านว่าอะไรครับอัลสโตนบ่อันกระโจนนี่ครับอันนี้ก็เป็นเจ้ายางดีสตุมนะครับอันนี้ก็อันนี้เป็นกระทะธรรมดาครับกระทะเหล็กนะครับโอ้มาไกลครับน่าจะวิ่งลาววิ่งเวียดนามวิ่งจีนหรือเปล่าครับพี่น้องวิ่งมาเลย์อย่างเงี้ยโอ้ก็มาเจออะไรสวยๆที่ก็จัดให้ได้ชมกันหมดครับนี่ฝั่งนี้ก็เหมือนกันครับโอ้เฉพาะกระทะนี่แบบว่าสุดอ่ะมันทุกล้อเลยอ่ะใส่ทุกล้อเลยนะครับนี่โอ้โหเป็นรถตู้เย็นนะครับก็หัวนี่ยังสวยครับโอ้โหยกล้อได้ด้วยครับช่วงล่างน่าจะเป็นถุงลมนะครับช่วงล่างก็น่าจะเป็นถุงลมมันกระทะออกมันออกสีชาๆหน่อยสีแบบออกแบบไม่ได้ใสไปเลยอ่ะหรือว่ามันต้องปัดหรือเปล่าไม่รู้นะครับมันจะออกแบบทองทองอ่ะเนี่ยแต่มันสวยนะครับมันอาจจะเป็นคราบหรือเปล่านะครับมันก็เลยออกเป็นสีนี้จริงๆมันน่าจะเป็นสีขาวนะครับแล้วก็ฮวนโวนี่เขาออกแบบมาได้ดีนะครับเพื่อที่ไม่ให้ไอ้ตัวดินเนี่ยมันกระจายออกไปด้านนอกมันจะมาติดค้างนี่มันก็จะไหลลงข้างล่างนะครับดีนะครับเนี่ยตัวนี้นี่เป็นชุดบางคนครับสีน้ำตาลนะครับก็จะมีลอกๆหน่อยครับเพราะรถใช้งานครับโอ้ท่อก็ออกตรงนี้เลยครับตัวไอ้ตัวครอบเครื่องนี่เป็นเลดเลยครับเป็นโครเมียมเลดโอ้เพิ่งเคยเห็นนะเนี่ยโอ้แต่ที่เติมน้ำมันนี่เป็นเหล็กออกมาเลยยาวๆเลยมาได้ใส่หรือปะมาได้ใส่ครับมาแต่ระยองวิ่งมาเร็วอ่ะวิ่งไงวิ่งเชียงของวิ่งเชียงของโอ้มาจากเชียงของก็เลยแวะที่นี่อ๋ออันนี้เรารอขึ้นของกันครับนอนได้ขึ้นนี่นอนได้ขึ้น ทาของมากกว่าเรื่องใดมาตีขึ้นหาขึ้นเลยโอ้มาตีขึ้นหาขึ้นแล้วนี่ก็รอขึ้นมาวันนี้รอขึ้นแล้วไม่ตีหาขึ้นเลยอ๋อโอ้กระทะนี่สวยเลยมันไม่เหมือนเขามันดูดูไปเลยเนาะไอ้ส่วนมากสีเขามีอ่ะมันจะเรียบเรียบใช่ครับแต่ว่านี่ไม่ค่อยมีมันเป็นซี่เป็นซี่แล้วมันแข็งด้วยนะเนี่ยแข็งข้างในมันก็จะเป็นก้านข้างในอีกนะครับน่าจะแพงนั่นนะผมว่าโอ้มันไม่เหมือนเขาไม่เหมือนมันดูดูดูไปเลยอ่ะดูแบบมีมิติมันไม่เรียบเหมือนตัวนี้ใช่ปกติมันจะเป็นเรียบเรียบแบบนั้นแต่นี่ก็สวยเนาะเนี่ยมันออกแต่มันต้องขัดนะมันจะได้เลี่ยมกว่านี้เนาะอันนี้มันเป็นในกระทะเชียงกงมันเลยในเงามันเนาะหลังอ๋อหลังมันเป็นกระทะไทยครับอันนี้มันเป็นกระทะเชียงกงกระทะนอกขับดีไหมป่าวันโอ้ดิขับดีไหมมันก็สบายบนสบายเราขึ้นเขาไม่สอนนี่ขึ้นแค่ไหนป่าเวลาขึ้นขึ้นไปแล้วเนี่ยนะจะเถียวตู่มากอะไรมาน้ำหนัก47 ตัน48 ตันก็ขึ้นแค่4ขึ้นแค่4มันขับสบายกว่ารถญี่ปุ่นเนาะพูดถึงเป็นเกียร์ออโต้หรือเกียร์อะไรป่ะเกียร์ออโต้โอ้แต่ก็ขับมันมานี่เคยขึ้นเขาเกียร์3สักทีเหรอป๋าขับคันนี้เมื่อกี่ปีแล้วปกติขับไม่ได้ขับประจำให้ถูกต้องครับอ๋อโอ้ไอ้เรื่องของเองโอ้พี่น้องผมนึกว่ารถบริษัทไอ้อ๋อโหยรถตัวเองสุดยอดเลยแล้วท่อออกตรงนี้ด้วยครับออกรถลูกเขยแล้วไอ้พวกสมมติอะไรมันแพงไอ้รถอย่างเงี้ยถามว่าอะไรข้างนอกมันก็ไม่ใช่ของแค่ทำเสียต้องเข้าศูนย์อ๋อทำเสียต้องเข้าศูนย์แต่ว่าของข้างนอกมันมีมันก็ของเทียมอ๋อครับแต่ราคามันก็ยางหวาอะไรมันหมื่นนึงอะแต่ซื้อข้างนอกก็ประมาณ7,000อ๋อก็เหมือนรถทั่วไปเนาะ
แต่การใช้งานมันก็ทนอยู่เลยเป็นรุ่นนี้คนใช้เยอะอยู่เนี่ยเนี่ย44เนี่ยแต่ซ้อดึงไม่ได้เลยอือ3เสือนี่เล่นรุ่นนี้หมดเลยโอ้เป็นรถญี่ปุ่นกี่บาทประมาณมันกว้างเลยเนาะหัวอย่างงี้เนาะดื่มได้เลยมั้งนี่มันเด็กนี่ข้าวแล้วอยู่นานรถอ๋อกินข้าวแล้วมากินข้าวแล้วป่ะซื้อไปซื้อมาอย่างข้าวซื้อมาอย่างมีเซเว่นอยู่ไกลเซเว่นอยู่นู่นต้องยืมมอไซค์ไปเซเว่นอยู่นู่นตรงนู้นเลี้ยวขวาไปใช่ครับอ๋อได้ครับมีมอไซค์อ๋อดูด้านหน้าก่อนอย่างจ๊าบเลยพี่น้องรถลูกเขยครับโอ้อันนี้เป็นรถบริษัทนะครับโอ้ก็คลิปนี้ก็เดี๋ยวไปดูให้หม้อกันครับพอดีต้มน้ำไว้องหน้าด้วยเหมือนอยู่รถฝรั่งเลยนะแต่งอย่างเงี้ยเหมือนรถฝรั่งเลยนะโอ้สูงอ่ะหัวมันสูงเปิดได้ด้วยโอ้เปิดได้ทั้งแผงเลยอ่ะเป็นล่มเลยใช่ไหมเป็นล่มเลยนี่ครับอ๋อเฮ้ยมันบังฝนได้เลยเนี่ยตรงเนี้ยบังฝนบังแดดอันนี้เปิดได้ไหมป๋าอันนี้อ๋อนี่ไม่ได้โอ้โหเอาไว้เย็บเช็ดกระจกเอาไว้วางเบียร์ก็ได้ไว้ยืนเช็ดกระจกอ๋อคล้ายๆสแกนเนียเลยเป็นสีน้ำตาลไว้นั่งอ๋อนี่นั่งได้ด้วยรับได้400โลเหมือนมันจะไม่แข็งนะพี่น้องแต่มันนั่งได้400โลอ๋ออันนี้เขาสั่งสีนี่มาเลยใช่ไหมครับอันนี้กี่ปีแล้วคันนี้นานยังเขาซื้อต่อยรถที่วิ่งน้ำมันยูเมซอนนี่แหละอ๋อคันที่เป็นรีเจนซี่อะไรรีเลยนะชื่ออะไรนะทีมงานเอออะไรนั่นแหละไอ้คันสีดำอ๋อเป็นสีดำด้านบ้างสีดำเงาบ้างอ๋อซื้อมาจากไอ้บริษัทนี้แหละอ๋อพวกคุณอยู่นี่แหละแล้วอันนี้เราอะไรนี่ป่ะอันนี้ที่เก็บนี่คืออะไรเอาไว้ปั่นยางอะไรเหรอไม่ใช่ไว้โยกหัวขึ้นอ๋อสมมติถ้าเป็นมอเตอร์อะไรเสียมันไม่มีมอเตอร์มันไม่มีมอเตอร์เอ้าโยกอย่างเดียวรุ่นนี้ยังใช้ตัวนี่ปั่นขึ้นอยู่เหรอมันไหนก็โยกอ๋อผมเพิ่งรู้เนี่ยนะสแกนเนียวันหัวโยกหมดปั่นตรงเนี้ยนะใช่โอ้ผมเนี่ยผมที่แรกผมก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะตอนแรกก็นึกว่าใช้มอเตอร์อย่างกะรถอย่างนี้อ๋อแต่ข้อเสียเขาอยู่ตรงนี้แหละอย่างเดียวแต่ก็ขับสบายนะครับโอ้โหกองเกิงอะไรนี่อยู่ข้างครับโอ้โหลายเห็นบ่อยอยู่นะลายอย่างเงี้ยเนาะไม่เคยมีนะเห็นคันสีขาวของเดียนานๆเห็นทีข้ามฝั่งอ่ะผมเห็นครั้งนึงลายๆเหมือนเนี้ยสีเทาสีเทาแต่ว่าคาดอย่างนี้เลยสีบอลอ๋อแต่ผมชอบวัฒน์มากเลยนะแล้วดูครับช่วงหลังเขาแน่นเอ็ดเลยพี่น้องมันเป็นดิสเบรกแล้วหลังก็ดิสเบรกด้วยก็เหมือนเบนซ์อ่ะผมเห็นเบนซ์ลงเขาวันนั้นผมไปถ่ายอยู่บนดอยเขาลงเขาไวไงดิสเบรกนี่แดงอย่างกับรถรัวโอ้ยอดอ่ะว่าเป็นดิสเบรกแล้วหลังก็เป็นดิสกี่เผาเนี่ยป๋าเฮ้ยคันนี้เผาเดียวโอ้แต่มันยกได้เนาะพูดถึงถ้ามันลื่นเราก็ยกขึ้นได้ไหมถ้าขึ้นเขาอ๋อมันใช้ได้ยกได้ตกปลาก่อนคนก็หลังยกขึ้นแต่ว่ามันไม่ร้อยแล้วไงอ๋อครับมันก็จะคนก็ได้บีบผมนิดยางก็จะบีบรับหนักไม่ดีอืมเขาป่านี่วิ่งทั่วประเทศเลยมันวิ่งไกลอยู่นานผลไม้ก็มาวิ่งผลไม้ไม่ได้ไปจันทร์ไหมป่าผลไม้จันทร์หรออ๋อเพิ่งกลับมาโอ้แล้วก็อันนี้ก็มีเครื่องปั่นทำความเย็นใช่ไหมป่าแต่เครื่องนี้ต้องมีใบนะตำรวจจับนะมีนะมีตำรวจก็จะจับก็จับได้อ๋อไปเขาต้องแจกอันนี้เครื่องอะไรบ่าเครื่องรถอะไรเครื่องอันนี้มันเป็นเครื่องรถอีซูซูนี่แหละอ๋อนี่ครับมาชนหุ่นใดสวยนะครับวอลโวแต่ราคามันก็ถ้ามือสองก็พอเล่นอยู่ครับอย่างนี้2 ล้าน 1ครับอยู่2 ล้าน 1 2 ล้าน 1โอ้โหครึ่งๆไว้เลยฮะตามไปไอ้แรงมากมันเนี่ยอ๋อราคา4ล้านกว่านี่นะใช่แรงมากอ๋ออู้เอาเรื่องอยู่นะแต่น่าเล่นอยู่ถ้ามีงานวิ่งเนาะขึ้นเขาดีขับสบาย
ใครโทรมานะหรอครับจิมมีงานบ้างไหมครับลงไปตลาดไทยพวกนี้ครับครับเดี๋ยวโทรหาครับครับโอ้สายเข้าครับพอดีโทรไปของานโอ้นี่นอนนี่นอนนี้ก็อยู่ก็ดังผมเลยครับเลยโอ้คันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็นอนคนนี้ครับคนขับรถที่เลื่อนนี้ต้องมีเปใช่ป่ะ นอนจะเปยืดแล้วนอนหลายวันไงครับ3วันจะเต็มป่ะอ๋อตอนนี้มีของอย่างใส่ยังยังของมากไอ้รถคันที่ว่าเขาเข้ามาส่งน่ะนะเขาไปซื้อมาครับอ๋อนี่ครับเจ้าๆนี่ดีครับมีที่จอดแต่ว่าคันไหนขึ้นมาของเจ้าไหนครับโอเคครับป๋าผมไปดูหม้อก่อน ผมนอนอยู่เนี่ยบ้านผมขับ6ล้อครับก็เลยแวะมาเดินล่องก็เลยเห็นนี่ครับลงตลาดไทยตรงนั้นใช่ครับนี่ครับ2คันโอเคครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ